บักกะบูมูเตลูมูเตลูความเชื่อแรกๆครับที่เคยได้ยินมาแชร์หน่อยพี่ขออนุญาตหัวเราะที่ต้องแชร์ว่าคงจะเป็นความเชื่อต้องย้อนไปวัยเด็กก่อนคือตอนเด็กอ่ะพี่เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งคือพ่อเป็นคนชัยนาทครับแล้วก็แม่เป็นคนยุทธยาแน่นอนมันก็ไปลิงก์กับความเชื่อเชื่อเกี่ยวเรื่องผีซึ่งมันหนีไม่พ้นอ่ะเรามักจะได้ยินได้ฟังว่าเฮ้ยถ้าแกนอนไม่หลับนะเดี๋ยวผีมาหลอกนะเว้ยหรือไม่บางทีถ้านั่งนั่งเนี้ยระวังผีมาจกตูดนะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเสียงนกแสกบินผ่านหลังคาบ้านนะเดี๋ยวจะมีคนตายนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเชื่อเกี่ยวว่าให้ทำแมวดำกระโดดข้ามโรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผีจะดุผีจะเฮี้ยนฉะนั้นไอ้เรื่องของเราตอนเด็กมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับแล้วถ้าเจอแบบจริงๆจังๆล่ะพี่เพราะเราคือแบบว่าผู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ขับบอร์ดเนี่ยการผีอะไรเงี้ยคือจะบอกเชี่ยวชาญไหมอ่ะก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่สนุกในการชอบฟังเรื่องผีมากกว่าถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กที่มีความรู้สึกว่าน่าจะครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่เราเด็กมากๆตอนนั้นบ้านอยู่สุทธิศาลจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตาซึ่งเป็นพระท่านมรณภาพคุณตามักจะมาหาที่บ้านแกก็จะเอ็นดูและรักเราเวลาที่แกมาเนี่ยแล้วเราก็นอนแกก็จะมานั่งตบก้นเหมือนเด็กฮะตบก้นให้หลับอ่ะแล้วหลังจากบอกว่าตาเสียตามรณภาพแล้วทุกคนในบ้านก็ไปที่อยุธยาหมดเลยคือนั่นจำได้ทุกวันนี้เลยพ่อก็นอนฝั่งหนึ่งเราก็นอนฝั่งถ้าบอกหลับมันก็ไม่หลับอ่ะมันก็ยังมีสติทุกอย่างครบอ่ะพ่ออยู่นี่เรานอนอยู่นี่แล้วนอนหันข้างความรู้สึกเลยก็คือเหมือนมีมือมาจับที่ก้นตบก้นเบาๆอ่ะแวบแรกเลยก็คือตาเพราะมันเป็นสัมผัสที่เราคุ้นกับมือนี้สัมผัสนี้แล้วก็วิธีการเราก็มองไปที่พ่อนอนหันไปอีกข้างหนึ่งเราคิดได้กันแล้วก็เอามืออ่ะเหมือนพยายามจะเช็คว่าเฮ้ยมือเราไม่ถึงแล้วมือเนี้ยที่มาตบที่ก้นเรามือใครวะอะไรเงี้ยพอนึกได้ว่าตาเฮ้ยตาเสียไปเรื่อยนาอะไรเงี้ยเราก็พลิกติดไปหาพ่อแล้วก็กอดพ่อที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะพี่ป๋องของพี่ป๋องมีบ้างไหมพี่อย่างที่พี่ป๋องบอกครับว่าตัวพี่อ่ะเหมือนกับถูกสร้างมาให้อยู่ตรงกลางมากๆนะครับก็ไม่ซ้ายไม่ขวาเนี่ยฉะนั้นถามว่าเรื่องเกี่ยวความเชื่อหรือว่าเรื่องของสายมูเนี่ยก็มีเหมือนกันเพียงแต่อาจจะไม่ได้สุดโต่งไม่ได้มีมากตอนเป็นเด็กเราเคยไปมูที่ไหนเราเคยไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนมีเหมือนกันมีเหมือนอย่างที่ทุกคนเป็นนะครั้งหนึ่งจำได้ว่าจะสอบใบผู้ประกาศครับเราก็ไปบนที่ศาลพระพรหมตรงศรีราชประสงค์ครับแล้วด้วยความที่เราไม่มีตังค์มากก็เลยบอกท่านว่าลูกอ่ะจะไปสอบใบผู้ประกาศขอให้ลูกอ่ะสอบได้ด้วยนะซึ่งถ้าลูกสอบได้ลูกจะมาถวายช้างทั้งนั้นเล็กๆอ่ะ13เชือกทำไมถึงไปเล่นนี้ก็ไม่รู้ชอบเล่นนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับก็เลยบอก13เชือกไม่รู้เป็นจริงไม่จริงไม่รู้นะสอบได้แล้วก็สอบได้เสร็จก็ไม่ลืมที่จะไปซื้อช้างก็จะเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่ขายอยู่ตรงแถวนั้นนะครับแล้วตอนนั้นมันก็ตัวก็หลัก10มั้งก็ซื้อมา13เชือกแล้วก็ถวายท่านที่เหลือพี่เป็นคนไม่ค่อยได้บ่นคือมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากกวนท่านเป็นคนไม่ค่อยชอบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยอยากกวนท่านผมรู้สึกว่าก็คงมีแต่คนขอท่านมั้งถ้าเราขอท่านอีกอ่ะท่านก็จะต้องมาเป็นภาระให้ท่านอีกหรือเปล่าคิดเองอะไรงั้นเราก็พยายามทำตัวเองให้ดีแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่เดี๋ยวถ้าบุญวาสนามาถึงเราก็อาจจะโชคดีแต่ขอให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงมีงานมีการเราก็โอเคละฉันสายมูพี่อาจจะไม่ได้สุดโต่งมากแต่ก็มีครับไปออกกองผีล่าท้าผีมันต้องมีอะไรกันตัวหรือ ใช้วิธีถึงพ่อกับแม่ครับ หลายคนเคยนึกว่าถ้าไปบ้านพี่ป๋องต้องมีพวกวัตถุมงคลมีพวกเครื่องรางของขลังเยอะใช่ไหมครับถ้าตัวเองไปจะบอกว่าที่บ้านพี่มีแต่ตุ๊กตุ่น มีแต่ตุ๊กตุ่นมีแต่ไอ้มดแดงอุลตร้าแมนหุ่นเหล็กหุ่นแซดอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะพี่ขี้กลัวฉันคือพี่สาวพ่อแม่คือพระเจ้าพี่พ่อแม่คือ
คือพระในบ้านพี่ในเวลาที่พี่ป๋องไปทำงานก็ตามแต่พี่จะบอกทุกครั้งว่าศิริสิทธิ์ครับวันนี้ผมมาไม่ค่อยอยากกวนท่านศิริสิทธิ์ครับวันนี้ผมมาทำงานมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนพิธีกรรายการผีผมมาทำงานไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายเลยถ้าท่านมีอยู่จริงท่านจะรู้ว่าในใจผมไม่ได้คิดอะไรที่มันไม่ดีขอให้พ่อคุณแม่ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาลูกคนนี้ด้วยนะครับอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างนี้ทุกครั้งก็แล้วมันก็รอดมาได้ทุกครั้งบ้านพี่ไม่มีศาลพระภูมิพี่ก็รู้สึกเองว่าถ้ามีอยู่จริงพี่เชื่อว่ามีอยู่จริงนะครับทำไมต้องไปสร้างศาลให้ท่านอยู่เล็กๆด้วยวะก็ในเมื่อบ้านหลังใหญ่ก็มีท่านก็อยู่กับเราดิหรือต้องการความเป็นส่วนตัวเหรอก็มันก็ไม่จำเป็นปะวะก็อยู่ด้วยกันทุกวันนี้เอาความเป็นจริงนะพี่ว่าบ้านพี่มีผีอะทั้งบ้านหลังในและบ้านหลังนอกบ้านพี่ไม่กลัวถ้าเป็นที่อื่นพี่กลัวถ้าไปโรงแรมไปต่างจังหวัดไปพักที่ไม่ใช่บ้านกลัวนอนคนเดียวไม่ได้แล้วทิกต่างๆเยอะมากถ้าเป็นที่อื่นแต่เป็นที่บ้านไม่บางทีพี่นั่งอ่านหนังสือตอนดึกๆข้างล่างไม่มีคนเลยแต่เสียงเหมือนคนแบบกินเสียงเหมือนจานกระทบกับช้อนกระทบกับจานเสียงเหมือนแก้ววางหรือบางทีเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างล่างจริงๆแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวก็เป็นว่าพี่เดินออกมาปุ๊บอ่ะอันนี้พี่พูดตามฟิลด้วยนะผมรู้ว่าทุกคนมีนะครับงั้นอยู่กันแบบดีๆผมกลัวฉันผมรู้ว่ามีแหละพี่ก็เดินลงเลยจากชั้น2พี่เดินลงข้างล่างเลยคือไปเช็คตัวเองอ่ะว่าไม่ใช่ขโมยกระโจนนะก็ไม่มีทุกอย่างเงียบทุกอย่างเป็นปกติหมดแต่เสียงที่ได้ยินน่ะเฮ้ยหูกูไม่ฝาดก็กูได้ยินน่ะเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างจริงๆเหมือนมีคนใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับก็อยู่กันไปพี่แต่ว่าแค่ถ้าอยู่ด้วยกันก็ทำให้ผมอย่าตกใจแล้วกันแล้วก็ให้โชคให้ลาภผมก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นนี้จริงบ้านหลังนอกก็เป็นบ้านหลังในก็เป็นบ้านหลังในพี่มี2หลังเพิ่งไปได้มาอีกหลังนึงเป็นบ้านล้างมา10กว่าปีแล้วแต่ทำไมพี่เบียวบ้านดีๆแล้วชีวิตกูนะชีวิตกูโคตรตลกเลยคนกลัวผีอ่ะและเชื่อปะทั้งชีวิตเนี่ยตอนที่ได้บ้านมาเนี่ยมักไปอยู่กับบ้านล้างบ้านพี่เนี่ยไอ้บ้านเนี้ยบ้านล้างแล้วเห็นอยู่มาเป็นร่วม10ปีแม่งล้างนักซื้อไหมใครเขาคิดแบบนี้จริงแล้วก็จะเห็นทุกวันอ่ะแล้วคนก็ชอบพูดถึงบ้านเลยว่าเห็นปู่อยู่ในบ้านคนตัดต้นไม้แม่งก็ถูกหวยรวยเบอร์บ้านหลังนี้มีคนเห็นปู่เดินอยู่ในบ้านบ้านล้างเนี่ยพี่บอกปู่ครับให้ปู่ผมทำอยากได้เดี๋ยวทำให้สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาแล้วซื้อแล้วอะแล้วสำคัญหากว่านั้นแล้วบ้านที่แม่งอยู่คนกลัวผีเนี่ยทำไมเลือกทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะตอนที่ซื้อก็ไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องนี้นะจนมีคนมาพูดว่าพี่รู้มาบ้านหลังนอกพี่อะแม่งมาสามแพร่งคือตลกมากคือพี่แม่งอยู่กับบ้านล้างมาในชีวิตอะขนาดบ้านที่อยู่อาศัยอะก็ยังเป็นบ้านร้างอะแต่ก็มีคนบอกว่าบ้านหลังนี้เคยมีคนเสียนะพี่แต่ว่าเขาเสียข้างนอกเขาไม่ได้เสียในนี้พี่ก็รู้สึกว่าก็เรื่องปกติเปล่าวะวันหนึ่งพี่ก็ต้องตายมึงก็ต้องตายเราก็ต้องทุกคนก็ต้องตายกันหมดคือแก่เจ็บตายอ่ะฉันก็จะตายที่ไหนมันก็ไม่ได้เป็นผลหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ตรงนี้รู้เองก็แต่ก่อนไม่มีคนตายก็มีหมดทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ที่บ้านยังมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมครับพี่มีก็ลูกพี่อ่ะไอเป็ดน้ำเนี่ยตอนสอนลำขวบอ่ะเขาบอกคนเด็กเห็นผีจริงว่าเราก็ไม่รู้แต่เวลาที่มันพูดแต่ละทีอ่ะทำพ่อทำแม่คนหัวลุกอ่ะแม่มันอยู่เนี่ยพี่อยู่นี่มันอยู่เนี่ยมันก็ชี้ผ่านแม่ไปอ่ะแล้วมันไม่ได้มองหน้าแม่มันอ่ะพี่สาว มันพูดถึงใครวะ ไม่รู้เนี่ยแต่เด็กมันไม่โกหกหรอกแล้วมันก็มีหลายช็อตหลายอันที่ฮามากพี่นอนอยู่กับลูกขออนุญาตนะพี่นอนอยู่กับลูกมันก็นอนนี่พี่ก็นอนนี่สักพักหนึ่งป้าประตูห้องอยู่นี่ป้าใครอยู่ตรงหน้าห้องอ่ะ What? ตอนนี้ห้องดับไฟอยู่นะซึ่งอ่ะรู้อยู่แล้วก็จะไม่อยากให้ลูกกลัวไงมีก็ไปเปิดไฟเนี่ยมันไม่มีอันนี้คนโตนะในคนโตพีกว่านั้นอีกก็คือมีอยู่วันหนึ่งพี่กับเมียอยู่ชั้นล่างบ้านอยู่ชั้นบนอันนี้บ้านหลังไหนไอ้เป็ดมันก็ถือไฟฉายอันนึงวิ่งลงมาจากข้างบนเหมือนพี่ถ่ายรายการทำรายการ
ถือไว้ฉายวิ่งที่แล้วมันก็วิ่งผ่านแม่โดยไม่สนใจพี่สองคนเลยวิ่งไปเสร็จมันก็มาถือไว้ฉายวิ่งลงมาจากบันไดชั้นบนยืดวิ่งมาไปไหนแล้วพี่ก็ไม่ไหนแล้ววะพี่ก็ไม่ไหนแล้ววะเป็ดพี่ไหนมึงเนี่ยพี่ก็วิ่งไปไหนเดี๋ยวมันไม่มีใครบ้าสุขนานบ้าสุขนานมากแต่ก็บอกพี่เชื่อว่ามีไงก็พี่แต่ถ้าถามว่ามูเตลูคือคำว่ามูคือมันสายเชื่อนะพี่เชื่ออยู่แล้วว่ามีพี่เชื่ออยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วไม่ถ้าไม่เชื่อพี่ทำรายการผีมาไม่ได้ครึ่งข้อนชีวิตหรอกพี่เชื่อว่ามีอยู่แล้วเนี่ยมันเงี้ยเลื้อยล่าสุดตัวเลขพี่ประวานแม่งนอนอยู่อ่ะพี่เขาอยู่ข้างบนแต่ตอนที่ถามว่าเป็ดกลัวผีไหมกลัวผีแต่ถ้าเป็นไปต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหกูว่ามูแหลกเหมือนกันอ่ะมูที่คือพี่กลัวไงพี่ก็จะแบบว่าตามความเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินมาก่อนถึงห้องพักจะไม่พักห้องที่ลงท้ายด้วยเลข3เลข4อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เอาห้องชอบเลข13ใช่ทำให้นอนไม่นอนห้องที่เปิดลิฟต์มาแล้วเจอไม่เอาขึ้นบันไดมาเจอห้องเปิดเจอไม่เอาห้องริมสุดติดบันไดหนีไฟไม่นอนเลือกห้องตรงกลางเลือกห้องตรงกลางไว้ก่อนแล้วก็ก่อนจะเข้าห้องเคาะกูก็เชื่อทุกอย่างเคาะก่อนขออนุญาตนะครับอะไรอย่างเงี้ยไปนี้พอเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บกูขยับเตียงก่อนเลยให้แม่งเอียงไว้หน่อยนึงแล้วก็ไอ้ที่มีไอ้โต๊ะกระจกเงี้ยโต๊ะเครื่องแป้งเอาผ้าขนหนูมาคุมไว้ไม่จริงๆแล้วก็นอนคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดต้องเรียกน้องทีมงานมานอนเป็นเพื่อนไม่ได้หรือว่าถ้ามานอนแล้วเนี่ยกติกาอย่างนึงถ้ามึงรักกูนะให้กูหลับก่อนเดี๋ยวกูหลับแล้วมึงค่อยหลับเป็นอย่างงี้ฉะนั้นทุกคนในทีมงานเขาจะรู้ว่าไอ้พี่ป๋อมมันขี้กลัวคือมันไม่ใช่บ้านเราเนอะป่ะคือถ้าเป็นบ้านเราเหอะจะห้องน้ำห้องนอนห้องไหนอะเดินได้หมดต่อให้เดินไปมีเสียงเคาะเสร็จก็ไม่กลัวเราไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เราเจอเขามาดีหรือมาไม่ดีไงแต่อย่างน้อยในบ้านเราอะมึงอยู่ในบ้านกูนะเกรงใจใช่มึงอยู่ในบ้านกูนะปู่จ๋าย่าจ๋าอยู่กับบ้านป๋องก็ดูแลผมสิอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราแล้วบ้านเราก็ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วคนที่ผ่อนก็ผมนะงั้นก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมีความใจถ้าไปที่อื่นเนี่ยเราไม่รู้อ่ะถ้าพูดถึงความเป็นสายมูหรือว่าเรื่องเกี่ยวความเชื่อของพี่เองเนี่ยก็คงต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือหัวแล้วก็อยู่ในตัวเรามากสุดก็คงจะต้องบอกว่าเรื่องของความเชื่อหรือว่าเรื่องเกี่ยวสิ่งที่เรามั่นใจที่สุดก็คือพ่อกับแม่ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือพระในบ้านคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือสิ่งที่จะคอยปกปักรักษาลูกคนนี้ให้รอดปลอดภัยจากทุกสิ่งอย่างฉันวันนี้ผมบอกทุกคนเลยว่าก่อนที่จะไปดีกับคนอื่นก่อนที่จะไปรักคนอื่นเนี่ยให้รักคนในบ้านก่อนให้รักคนในครอบครัวก่อนให้ดีกับพ่อแม่ก่อนนะครับเมื่อดีกับพ่อแม่แล้วเนี่ยเชื่อเถอะว่าผลจากความที่เรากตัญญูกตเวทีเรารักพ่อรักแม่เราเนี่ยเชื่อเถอะว่ามันจะทำให้เราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับเพราะว่าพรที่ประเสริฐที่สุดคือพรจากพ่อของแม่เราสิทธิ์มะกะบูดูเถอะ